การซ้อนวิดีโอแบบบลูสกรีนให้เราเลือกวิดีโอที่เราต้องการใช้งานเป็นวิดีโอพื้นหลังไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการทำเป็นฉากบลูสกรีนมาไว้ที่โอเวอร์เลย์แท็กปรับให้คลิปวิดีโอมีขนาดเท่ากันเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอที่อยู่ Overlay Tag เพื่อเปิดออปชันคลิก Mark and Chroma Key คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Apply Overlay Optionคลิกเลือกประเภท Chroma Key คลิกเครื่องมือ Pick Color เลือกบริเวณสีที่ต้องการทำฉากบลูสกรีนคลิกเครื่องมือ Pick Color อีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้งานกำหนดค่า Color Similarity หรือจะพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปก็ได้ในที่นี้ใส่ค่าเป็นขนาด10คลิกที่โปรเจกต์คลิกที่ปุ่มโฮมแล้วกดปุ่มเพลย์เพื่อทดสอบการทำงานของคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฉากวิดีโอที่มีลักษณะเป็นฉากบลูสกรีนเป็นที่เรียบร้อย